ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบในความน่ารักของเขาค่ะเราซาบซึ้งแล้วก็ดีใจมากๆแต่ว่าเราอยากแค่ให้มันมีกฎกติกาพื้นที่นิดๆหน่อยๆเพื่อความปลอดภัยของยูจินคือบางครั้งอ่ะเรายอมให้คนมาด่าเราว่าห่วงลูกนู่นนั่นดีกว่าลูกเราป่วยถ้ายูจินป่วยอ่ะเจนนี่จะแบบทำอะไรไม่ได้เลยกระจิตกระใจก็จะไปกับลูกหมดแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจถึงการเป็นแม่คนสักนิดนึงค่ะก็เก่งค่ะกำลังเดินแล้วแล้วก็เหมือนพูดเยอะนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็รู้เรื่องไปหมดนะคะจากที่พูดพยางค์เดียวทุกวันนี้ก็เริ่มมาเป็นประโยคแล้วคำว่าแม่อันนั้นไม่ต้องพูดถึงเนาะไม่ค่อยมีอันนั้นไม่ต้องพูดถึงการนับเลขการอะไรอย่างนี้แบบว่าอันไหนลองนับหนึ่งนัมเบอร์วันไหนหนึ่งโอเคง่วงค่ะค่อยไปดูในไลฟ์สดใช่ก็พอได้ค่ะตอนนี้แฟนๆน้องจริงเยอะมากค่ะเยอะมากกว่าแม่แล้วก็พ่อเนี่ยตอนนี้ก็จะร้องเพลงแล้วหนึ่งจ้าเก่งมากจ้าหลายคนอยากเห็นน้องยูจินใน YouTube เยอะๆ YouTube อ่ะเราน้อยมากคือตอนนี้แพลตฟอร์มที่เราลงเยอะก็เป็น TikTok เนาะแต่ว่าถามว่า YouTube ยังมีไหมเดี๋ยวมีค่ะมีแน่นอนบางอารมณ์แต่บางอารมณ์ถ้าใครขอถ่ายรูปก็จะบอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ไม่เคยสอนนะว่าห้ามถ่ายว่าไม่ให้ถ่ายรูปกับแฟนคลับแต่อาจจะเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ที่บางทีโดนเยอะเกินไปแล้วเขารู้สึกเหนื่อยล้าของเขาก็ไม่ได้ไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสู้กล้องไหมเวลาสู้ถ้าเกิดว่าอารมณ์จอยๆนะเต็มที่เลยแฟนคลับใช่ไหมก็ยังไม่ได้มีใครที่ถึงขั้นเข้ามาแบบจู่โจมมากเกินไปเนาะหรือว่าเราอาจจะยังไม่เคยเจอก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็ป้องกันได้มากแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าใจคนชื่นชอบลูกเราเนาะเราเซฟตี้มากเกินไปเขาก็จะแบบดูเป็นแบบไม่น่าติดตามเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาต้องบาลานซ์อ่ะเอาแบบพอดีค่ะเรื่องจับตัวตรงเนี้ยเจนนี่รู้สึกว่า private ดีกว่าต่างชาติอ่ะเขาให้ความสำคัญกับการจับเนื้อต้องตัวเด็กมากนะคืออย่าว่าแต่ทุกคนเลยเจนกับยิวอ่ะแต่ละวันอ่ะไม่รู้ไปจับอะไรมาบ้างอ่ะเรายังไม่กล้าจะไปจับหน้าจับแขนกลัวว่าเขาจะไปป้ายหน้าป้ายตาแล้วเด็กอ่ะเป็นวัยที่ป่วยง่ายมากบางทีเราเพิ่งกินลูกชิ้นเสร็จมีน้ำจิ้มในมือเราลืมล้างอะไรเงี้ยแล้วเรามาจับอย่างเงี้ยเด็กก็จะแสบตาร้องไห้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าถ่ายรูปได้แต่ไม่ขอให้จับเนื้อจับตัวดีกว่าหรือถ้าแบบว่าชอบมากว่าอยากจับจริงๆขอก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแบบอ่ะได้เจลล้างมือแล้วค่อยจับอะไรเงี้ยได้เนาะเราจะได้รู้สึกมั่นใจว่าอ่ะล้างมือแล้วจับตัวเด็กได้คือมันเป็นอะไรที่เบสิกมากสำหรับการที่ต้องล้างมือก่อนที่จะจับตัวเด็กแต่เราไม่เห็นว่าทุกคนล้างมันหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราให้พื้นที่ซึ่งกันและกันถ่ายรูปได้ชื่นชมได้พูดคุยได้แต่ไม่ให้จับดีกว่าเล่นได้ถ่ายได้ถ้าเขาอยู่ในภาวะที่ไม่งอแงจนเกินไปแต่บางทีเราก็ถ้าน้องกำลังงอแงอย่างเงี้ยยูจีนปักจู๋หน่อยหัวเราะหน่อยเงี้ยเขาก็ไม่ไปตามนั้นใช่ฝากทุกคนค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบในความน่ารักของเขาค่ะเราซาบซึ้งแล้วก็ดีใจมากๆแต่ว่าเราอยากแค่ให้มันมีกฎกติกาพื้นที่นิดๆหน่อยๆเพื่อความปลอดภัยของยูจินคือบางครั้งอ่ะเรายอมให้คนมาด่าเราว่าห่วงลูกนู่นนี่นั่นดีกว่าลูกเราป่วยถ้ายูจินป่วยอ่ะเจนนี่จะแบบทำอะไรไม่ได้เลยกระจิตกระใจก็จะไปกับลูกหมดแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจถึงการเป็นแม่คนสักนิดนึงค่ะThank you.